ห้ามือถือรุ่นใหม่งบ 5,000 บาทรุ่นเด็ดสเปคแรงคุ้มโคตรน่าซื้อน่าใช้ห้ามือถือรุ่นใหม่ที่ผมคัดมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งเปิดบางรุ่นเนี่ยก็ยังไม่เปิดตัวบางรุ่นก็เปิดตัวกันไปแล้วสดๆกันร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะบอกเลยว่าคัดมาเด็ดๆมากก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมนะครับฝากกันกดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแรกกันเลยนะครับ Samsung Galaxy A13 ครับโอ้โหสิ่งแรกที่เตะตามากเลยก็คือดีไซน์ครับตอนนี้ Samsung เนี่ยทำดีไซน์มาแนวสไตล์แบบว่ามินิมอลมากเลยตัวนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าดีไซน์เนี่ยสวยมากนะครับเหมือนกับรุ่นพี่ๆเลยโดยรุ่นนี้ครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD ขนาดใหญ่มากนะฮะ 6.6 นิ้วแล้วก็พิเศษครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ Full HD Plus นะครับในส่วนของชิปเซตครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวของ Exynos 850นะครับเนี่ยเป็น CPU ของทาง Samsung เองเลยนะครับต้องขอบคุณ Samsung มากๆนะที่ให้รุ่นนี้มาส่วน RAM กับ ROM ครับรุ่นนี้ให้ RAM มาที่4ครับแล้วก็ ROM อีก64นะแล้วก็อยู่ในเกมมาตรฐานส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้จัดเต็มมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ให้กล้องมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลนส์หลักนี่50ล้านนะครับอัลตร้าไวด์ครับ5ล้านโอ้โหปกติแล้ว Samsung ไม่ให้อัลตร้าไวด์มาให้ในรุ่นเริ่มต้นนะแต่ว่ารุ่นนี้โอ้โหดีมากเนี่ยขอบคุณ Samsung มากที่ยังใส่มานะครับนะแล้วก็มาโค2ล้านแล้วก็เดฟอีก2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านโอ้โหบอกเลยว่าใครเป็นสายกล้องของ Samsung เนี่ยต้องชอบแน่ๆเพราะว่าสไตล์ของ Samsung มันสวยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และที่สำคัญครับรองรับชาร์จเร็วอีก25วัตต์และมีสแกนนิ้วมือนะที่ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยนะครับผมและที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ครับ Android 12ส่วนของราคาเนี่ยปกติตัวนี้เปิดตัวมาที่ 6,499 บาทเฮ้ยทำไมมันเกินในงบ 5,000 บาทวะแต่จริงๆครับมันมี Lazada เนี่ยเขามาปล่อยครับอยู่ที่ 5,890 บาทถ้าใครหาร้านไม่เจอเนี่ยกดลิงก์ใต้ร้านผมเลยกดลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับนะรุ่นถัดมาครับ Realme C35 โดดเด่นไม่แพ้กันกับเรื่องของดีไซน์กับถัง Samsung นะฮะดีไซน์เนี่ยสวยๆพอๆกันเลยนะครับแล้วแบบดีงามพระราม8อีกแล้วนะฮะรุ่นนี้ครับหน้าจอเหมือนกับ Samsung เลยครับ 6.6 นิ้วครับส่วนความเนี่ยก็ Full HD Plus นะฮะส่วนของชิปเซตครับจะแตกต่างเนาะเพราะว่ารุ่นนี้จะใช้ชิปเซตของ Unisoc T616บางคนไม่คุ้นว่าพี่ CPU ของใครรุ่นไหนมันเป็น CPU ที่ช่วงนี้กำลังฮิตกันกันแล้วกันนะครับคือแต่ก่อนเขาก็ทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดังโป่งปังมากนะแต่ว่าเพิ่งมาดังช่วงนี้นะครับเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรมนะฮะ4แล้วก็รอมเนี่ย64และ128เลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมี3ตัวด้วยกันนะเลนส์หลัก50ล้านนะครับ f/8 เลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์ขาวดำอีก2ล้านส่วนกล้องหน้าก็ให้มาที่8ล้านนะครับส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอีก18วัตต์นะส่วนสแกนนิ้วมือก็มีมาให้นะที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับนะส่วนของราคาครับรุ่นแรม4รอม64อยู่ที่ 5,799 บาทนะส่วนรุ่นแรม4รอม128อยู่ที่ 6,699 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดีไซน์เนี่ยชอบมากเลยอ่ะสวยนะฮะรุ่นถัดมาครับเป็นอีก1รุ่นใหม่ที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะฮะ Redmi 14ครับรุ่นนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่มากนะอยู่ที่ 6.71 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยก็ S4 พาร์ทเนี่ยถึงแม้ความละเอียดจะน้อยนะแต่ว่าค่อนข้างใหญ่นะฮะ 6.71 นิ้วส่วนชิปเซตครับรุ่นนี้โดดเด่นมาก Snapdragon 680ครับนะโอ้โหถือว่าหาได้ยากแล้วนะครับมือถือราคารุ่น 5,000 แต่ว่าให้ CPU มาเป็น Snapdragon เพราะว่าทุกวันนี้ CPU มันแพงครับนะแต่ว่า Redmi 14ให้มาก็ถือว่าดีมากๆเลยส่วนของ RAM รุ่นนี้ให้มาที่4ครับแล้วก็ ROM เนี่ย64และ128ครับส่วนกล้องหลังรุ่นนี้ให้มาแค่2ตัวนะฮะเลนส์50ล้าน f/1.8 เลนส์ f/2 ล้านนะครับ f/2.4 แล้วก็กล้องหน้าเนี่ย5ล้านนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ชาร์จเร็ว18วัตต์ส่วนสแกนนิ้วมือก็ให้มาที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับราคาเนี่ยถูกมากๆเลยย่อมเยามากๆเลย RAM 4 ROM 64อยู่ที่ 4,299 บาทส่วนรุ่นที่เป็น RAM 4 ROM 128เนี่ยอยู่ที่ 4,999 บาทดูโดยรวมแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็จะเน้นไปทางเรื่องของการเล่นเกมซะมากกว่านะฮะเรื่องของ CPU ที่มันเหมาะกับการเล่นเกมด้วยหน้าจอใหญ่ด้วยนะครับหน้าสายเกมน่าจะชอบนะจอใหญ่ๆเนี่ย Vivo T1X นะครับเป็นมือถือซีรีส์ใหม่จากทาง Vivo เลยนะครับนะเพิ่งเปิดตัวเป็นมือถือแบบว่าสายพันธุ์เกมมิ่งเนี่ยเปิดตัวกันสดๆใหม่ๆร้องๆกันเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์เอาดีก่อนดีไซน์
ถึงแม้จะเป็นสายเกมมิ่งแต่ว่าดีไซน์สวยมากๆตามสไตล์ของ Vivo โดยรุ่นนี้ครับหน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่ 6.55 นิ้วครับความเด่นก็ Full HD Plus แล้วก็อัตราค่ารีเฟรชจออยู่ที่90เฮิรตซ์อึ้งกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเพราะว่าปกติแล้ว Vivo ในเรทราคานี้ไม่ให้ Full HD มานะครับแล้วจอ90เฮิรตซ์ก็อย่าหวังฮะแต่คราวนี้ครับมือถือเกมมิ่งฮะ Full HD จอ90เฮิรตซ์เขามีมาให้แล้วครับโอ้โหและที่สำคัญไปมากกว่านั้นตัวนี้ให้ชิปเซต Snapdragon 680กดไลค์เลยกดไลค์เลยฮะดีมาก Vivo คุณไปกินอะไรมาครับเนี่ยทำไมให้มาดีขนาดนี้นะฮะดีงามว่ารามแปดมากจริงๆแล้วก็แรมฮะรุ่นนี้ให้รามมาที่4แล้วก็ยังรองรับในส่วนของ Extended RAM นะฮะสูงสุดที่4 GB ดังนั้นแรมรุ่นนี้เมื่อเปิดสุดจริงๆแล้วรุ่นนี้จะมีแรม8ที่8 GB ด้วยกันแล้วก็รอมอีก64นะครับส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มันหมด3ตัวด้วยกันโดยเลนหลักใน50ล้านครับ F1.8 เลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟอีก2ล้านส่วนกล้องหน้าเขาให้มาที่5ล้านนะบางคนบอกเฮ้ยพี่มันไปเน้นด้านเกมแล้วกล้องเป็นไงบ้างก็ยังสวยสไตล์ Vivo เหมือนเดิมนะฮะรุ่นนี้นะรุ่นนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 นะครับแล้วก็ชาร์จเร็วอีก18วัตต์เนาะแล้วก็มาพร้อมกับ Android 12เวอร์ชันใหม่ด้วยแล้วก็มีสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องมาให้นะครับราคาครับ 5,699 บาทตบมือโอ้โหต้องบอกว่าสเปคเล่นเกมเนี่ยดีมากแล้วก็กล้องเนี่ยไม่ธรรมดานะชอบอ่ะอยากได้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นมือถือที่แบบว่าเล่นเกมก็ดีแถมกล้องยังสวยอีกด้วยรุ่นถัดมาครับเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆแบบฮอตจริงๆฮะกับ Infinix Hot 12ครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอนะฮะใหญ่นี่ว่า Redmi ใหญ่แล้วครับแต่ว่า Infinix ใหญ่กว่าครับอยู่ที่ 6.82 นิ้วฮะแน่จะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วนะทุกวันนี้นะหน้าจอตัวนี้อยู่ที่ HD Plus นะครับแล้วก็ฟรีเฟรชอยู่ที่90เฮิรตซ์นะครับผมนะตามทั้งใหญ่แล้วก็ลื่นเอ๊ะแปลกๆนะแล้วก็ชิปเซตรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับ Helio G85 นะครับก็ความแรงเนี่ยพอๆกับ Snapdragon 680เลยโดยรุ่นนี้ฮะพิเศษหน่อยมาพร้อมกับแรม6ฮะเยอะกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ Extra RAM นะสูงสุดที่5 GB เมื่อสูงสุดแล้ว RAM จะมีอยู่ที่11 GB ครับโอ้โหเนี่ยและพี่พิเศษไปมากกว่านั้นครับรุ่นนี้มาพร้อมกับรอมอีก128ครับโอ้โหแม่เรื่องแรมกับรอมเนี่ยอินฟินิตเขาสู้ตายนะฮะรุ่นนี้นะฮะส่วนกล้องครับรุ่นนี้มันมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะกล้องหลังเลนหลักเนี่ย13ล้านนะครับเดฟ2ล้านแล้วก็เลน AI ส่วนกล้องหน้าก็8ล้านนะครับส่วนด้านกล้องเนี่ยก็พอมีพอใช้นี่ครับอาจจะไม่ได้เด่นเท่ารุ่นอื่นแต่ว่าเขาก็ไปเด่นด้านอื่นเนาะโดยรุ่นนี้ครับจัดเต็มอีกแล้วฮะแบต 6,000 mAh โอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะมาพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ฮะแล้วก็ Android 12ส่วนของราคาครับ 4,999 บาทว้าวเนี่ยสเปคจัดเต็มมากนะฮะบอกเลยว่าสายเกมมิ่งเนี่ยสายเกมมิ่งจ๋าๆเลยนะต้องสอยรุ่นนี้แน่ๆครับโอ้โหแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีแบบว่าสไตล์แตกต่างกันแล้วก็แบบเด็ดจริงๆนะยังไงถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ขอม้าไม่ขอช้างครับแต่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ